ตอนนี้กระทรวงการคลังค่ะเขาจัดเก็บรายได้สุทธิในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ2566สูงกว่าประมาณการค่ะส่งผลให้ฐานะการเงินการคลังของไทยในรอบ3เดือนแรกมีความแข็งแกร่งค่ะเรื่องนี้คุณอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็เปิดเผยนะคะว่าฐานะการเงินการคลังของไทยเรามีความแข็งแกร่งค่ะครับโดยกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการจัดเก็บรายได้สุทธิในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ2566คือปีงบประมาณ2566เนี่ยเริ่มตั้งแต่ตุลาครับตุลาพฤศจิกาธันวาานะคะซึ่งรายได้ที่เป็นรายได้สุทธิในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ2566จำนวนกว่า633,139 ล้านบาทค่ะท่านบอกว่าสูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 73,586 ล้านบาทหรือร้อยละ 13.2 แล้วก็สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 13.3 ค่ะครับโดยได้รับแรงหนุนตามการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการบริโภคและการค้าระหว่างประเทศนะคะซึ่งคาดว่ารายได้รัฐบาลในช่วงที่เหลือของปีงบประมาณ2566จะยังคงขยายตัวได้ดีตามภาวะเศรษฐกิจค่ะอย่างไรก็ดีการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิตต่ำกว่าประมาณการนะคะจากการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนเป็นการชั่วคราวจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูงค่ะ